ที่โรงแรมแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะไปร้านข้าวคือมีร้านหนึ่งที่มากินเมื่อปีที่แล้วติดใจมากก็เลยจะไปกินอีกแต่ว่าไม่รู้ชื่อร้านแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะเปิดไหมด้วยต้องมาลุ้นกันนี่การแต่งตัววันนี้ชิลๆไม่มีของหนักแล้วถามว่าทางเราเดินมาไกลไหมก็คือจะถึงอ่างแก้วแล้วจ้าป้ายรถเมล์ที่ไม่มีรถเมล์โชว์ข้างๆเราร้านเปิดร้านนี้นะทุกคนอร่อยมากนี่เลยที่คือเรียกร้องมาเพราะว่าจะกินไอ้เจ้าตัวนี้เลยมันเป็นเอ็นสวรรค์ก็คือข้อเอ็นไก่อร่อยมากอาหารมาครบแล้วขอจะไปกินข้าวกันมันบ่ได้แล้วทุกคนผมก็คือเปียกฝนไปแล้วรอบนึงแล้วเผอิญว่าร้านข้าวที่เรามากินอ่ะมันอยู่ใกล้กับมอชอแล้วฝนตกเราก็เลยมันมาก่องี้แล้วมันไม่ได้ซอยเออนั่นแหละทุกคนมันมีฝนตกแล้วมันเกิดหมอกแล้วก็คิดว่าเราเคยเห็นคนที่เขามาถ่ายรูปอ่างแก้วตอนเป็นหมอกๆ มันก็สวยดีก็เลยเดินมาเหนื่อยเพราะว่าเราไม่เคยมาอ่านแก้วตอนหน้าฝนเลยเราจะมาเที่ยวเชียงใหม่แต่หน้าหนาวนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะมาหน้าฝนแช่น้ำเตรียมมาแล้วจริงๆมาเชียงใหม่วันนี้ไม่มีแพลนเลยนะคะไม่มีแพลนเลยตอนแรกอ่ะกะจะไปฟาร์มแกะอย่างนี้แต่คือพยากรณ์อากาศคือไม่ได้เลยก็แล้วแต่เวรแต่กรรมเฮ้ยทุกคนชุดร้านนี้น่ารักมากแดงใช่ไหมทุกคนวิธีจ่ายเงินรถแดงก็คือเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะคิดเท่าไหร่แต่ป้ายเขาคิดว่า30บาทใช่ไหม2คนแล้วก็หยิบตังค์ไปพอดีเลย60บาทแล้วก็จ่ายแล้วก็เดินออกมาเลยวันนี้คือเหนื่อยมากๆเลยก็ไม่ได้ทำอะไรฝนตกไม่ได้ไปเที่ยววันนี้ก็เลยจะมาแช่น้ำดีกว่าเพราะว่าเราเต็มตัวแล้วว่าเราจะแช่น้ำในอ่างเป็นครั้งแรกเลยอ่ะไปดีกว่าไม่เข้าใจคือเวลาผมตื่นนอนฟูๆทำไมมันสวยอ่ะแต่ใดๆก็คือถ้าเราอันนี้คือยังไม่รูปหน้านะใดๆก็คือถ้าเรามีขนตาเราก็จะสวยตั้งแต่ตื่นนอนจ้ะวันนี้จะมามอร์นิ่งรูทีนกันนะคะว่าแบบวันนี้เราท
ทำอะไรบ้างใช้ครีมอะไรบ้างแล้วก็แต่งหน้ายังไงเสียงก็คือเพิ่งตื่นนอนเลยเนี่ยเหมือนยกฟิลเตอร์มาอยู่บนหน้าเลยอ่ะนี่ก็เป็นเมคอัพของวันนี้นะคะแล้วก็นี่ก็เป็นชุดที่เราจะเอามาถ่ายแบบด้วยนะเดี๋ยวไปรอดูรูปกันถอดแมสได้ไหมพี่เชียงใหม่ถอดแมสได้ไหมทำไมกล้องเป็นอย่างมันน่าจะย้อนแสงตอนนี้เรากำลังเดินมากินข้าวเช้าค่ะร้านโกอะไรสักอย่างที่หลังโรงแรมเรานะคะห้องพักใต้ห้องเดิมกลับมานั่งร้านเดิมก็ได้นั่งโต๊ะเดิมอีกเหมือนเดิมนะคะบังเอิญมากฝนจะมาอีกแล้วเรียลไทม์มากนี่คือฟ้าในโทรศัพท์แล้วนี่คือฟ้าของจริงเอ๊หรือว่ามันเป็นฟ้าตรงนี้ขอดูแต่มันไกลตอนนี้กำลังหาร้านเช่ารถนะเพราะวันนี้ก็จะอยู่เที่ยวในเมืองทั้งวันเลยถ้าขึ้นรถแดงก็เช่ารถถูกกว่าเดี๋ยวดูร้านเช่าวันไหนทุกคนเราเพิ่งเห็นเมื่อวานไม่ได้ดูตรงนี้มีสถานี BTS จำลองด้วยนะก็คือเกาหลีเกาใจเวอร์เมื่อกี้ก็คือพาเดินผิดจ้ะเดินผิดไปไกลมากแล้วคือต้องย้อนไปไกลมากนี่ก็จะมีแบบหมวกกันออกให้เลือกเหมือนไบเกอร์เฟ่ที่มาวันนี้ชื่อว่าบ๊อบคาเฟ่นะทุกคนข้างในเขาจะมีที่ให้ถ่ายรูปเยอะมากอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในมันร้านนี้ดีมากเลยนะจะเป็นคาเฟ่ใหม่นะคะเพราะว่าเรามาบ่อยเหมือนกันแต่ไม่เคยเจออันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะมุมนู้นก็มีก็คือร้านเดียวคุ้มมากทุกคนคือแบบนั่งตรงนั้นก็ได้นะเห็นปะข้างในมันจะมีโต๊ะนั่งตรงนั้นมุมถ่ายรูปสวยมากนี่เราไปถ่ายมาเมื่อกี้คือไม่รู้ว่าตอนนี้คือไม่รู้ว่าสั่งอาหารตรงไหนกำลังเดินไปหาที่สั่งอาหารตรงนี้จะเป็นมุมสั่งอาหารนะแล้วนะทุกคนเราก็จะมาเปลี่ยนชุดเพื่อที่จะไปขึ้นดอยนะคะวันนี้เราจะไปดอยสุเทพกัน
Why won't you answer my call? I'll be lonely if you don't answer my call.สาม
ี้เสียหายไป811 บาทปีที่แล้วตรงนี้คือตั้งเต็มหมดเลยไม่ใช่ปีที่แล้วที่ปีก่อนปะใช่ปิดไปแล้วฝากของวันนิดหน่อยเมื่อเมื่อวันมาแถวนี้เราเห็นมีร้านญี่ปุ่นก็เข้าไปดูชอบตรงนี้อ่ะตรงนี้เหมือนโซเลยอ่ะเขาไม่เหมือนแหละวาร์ปมาอยู่ญี่ปุ่นแล้วล่าสุดกินปะมีอะไรกินปะอันนี้มันเป็นไงวะร้านสบายไม่ใช่เหล้าหรอกินไปปะยังไม่มีญี่ปุ่นมียังไม่เกาหลีด้วยน่ารักมากเลยอ่ะสภาพผมไปแล้วแต่ใดๆคือเมคอัพอยู่เหงื่อเยิ้มมากเลยนะแต่ว่าเมคอัพอยู่ทุกคนลองพื้นฟิตมีแล้วก็แป้งฟิตมีมาลองชิมไอติมเทลเจอร์มันนุ่มๆอ่ะเป็นไวน์องุ่นอะไรก็ไม่รู้อันนี้ในโลตัสทั่วไปก็มีขายนะก็อร่อยดีสำหรับคนที่แบบอยากลองกินแอลกอฮอล์แต่ว่าเออมันขมเราเป็นคนที่ไม่กินแอลกอฮอล์เหมือนกันไม่กินเหล้าเพราะว่ามันขมไม่อร่อยแต่นี่กินได้นะอ่ะจะมาตุยอันนี้อยากกินมานานแล้วพวกเยลลี่ญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยเป็นแผ่นอร่อยมันเปรี้ยวๆหนุบๆอ่ะอร่อยนะอร่อยอร่อยต่อมาเป็นไอศกรีมนมเหมือนแบบนมฮอกไกโดอะไรประมาณเนี้ยมันแบบนุ่มๆอ่ะใช่ข้างในหอมมากนี่อร่อยน่ารักจังเลยเธอใส่ไม่ยิ่งไม่ออกกับวิวคือสบายมากคิดว่าประมาณตุลาน่าจะมาไม่แน่ก็อาจจะไปที่อื่นกลับบ้านกัน
많이어려워나말하면미치는게왜이래떠내는지 I don't know why I'm like this yeah나앞에만서면난바보가되지아마도난너가많이좋은거봐내생각이시달려밤새운것만수십번이모습을상상해고민서라고해이러면너는너일까알면넌정말나빠 Such a bad girl 사람갖고장난쳐 Yeah 너는내게말하지 Yeah Please don't call me no one 아직그렇지คือมาถึงก่อนเวลาอีกคือเราชอบรถไฟอันนี้มากคือมันดีอะบรรยากาศดีแต่ว่าแอบหน่อยใจเศร้านิดนึงโอเคขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็เม้นมาได้นะเราจะพยายามทำเพิ่มและบ๊ายบาย